สวัสดีค่ะนักศึกษารท่านผู้ชมนะคะการสอนสมนาวันนี้จะเป็นการสอนสริมประกอบชิวชาวกฎมาธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่4นะคะโดยจะเป็นการสรุปเนื้อหาของเอกเทศสัญญาในบางลักษณะนะคะสำหรับเอกเทศสัญญาลักษณะแรกที่เราจะพูดกันก็คือสัญญาซื้อขายค่ะสัญญาซื้อขายนี้นะคะมีลักษณะสําคัญนะคะ4ประการนะคะประการแรกเลยก็คือว่าเป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาสองฝ่ายนะคะก็คือสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะ ประการที่2ค่ะเป็นสัญญาที่ออต่างตอบแทนะคะ่ะนั่นก็คือว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีหนี้หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะประการที่3นะคะเป็นสัญญาซึ่งผู้ขายนะคะตกลงโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อนะคะประการที่4ก็คือว่าเป็นสัญญาซึ่งผู้ซื้อตกลงที่จะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายคําว่าใช้ราคานี้ค่ะต้องใช้เป็นเงินนะคะหากว่าใช้เป็นทรัพย์สินก็จะกลายเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่สัญญาซื้อขาย ะะและหากว่าไม่มีการตกลงกันให้ใช้ให้ใช้ราคานะคะเช่นนี้นะคะก็จะไม่ใช่สัญญาซื้อขายนะคะแต่อาจจะเข้ารักษณะเป็นสัญญาให้ไปได้นะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องแบบของสัญญาซื้อขายค่ะนะคะในกฎหมายนะคะกำหนดว่าในการทําสัญญาซื้อขายทรัพย์สินบางประเภทที่มีความสําคัญนะคะ ได้แก่อสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินนะคะหรือบ้านที่ปลูกอยู่ติดกับที่ดินนะคะและสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะได้แก่เรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพรซึ่งหมายถึงแพ์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็สัพานะค่ะซึ่งอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสัพานะนะคะทั้งอสังหาและสังหาริมทรัพย์พิเศษนี้นะคะจะต้องทําตามแบบนะคะกล่าวคือจะต้องทําสัญญาซื้อขายกันเป็นหนังสือกั่าว ก็คือจะต้องมีการลงลรงมิชชื่อข้นคสัญญาทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จดจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะมิฉะนั้นแล้วสัญญาซื้อขายนั้นก็จะมีผลเป็นโมฆะไปนะคะนั่นก็คือว่าถือเท่ากับว่าไม่มีการทําสัญญาซื้อขายกันเกิดขึ้นเลยนะคะแม้ว่าจะได้มีการส่งมอบทรัพย์สินกันไปหรือว่ามีการชําระราคากันไปแล้วก็ต้องคืนให้กับการในฐานล่ามิคนได้ ะะแต่หากว่าเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปนะคะก็ไม่ได้อยู่ในบังคับนะคะที่จะต้องทําตามแบบดังนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปสามารถตรลงซื้อขายกันด้วยวาจาสัญญาซื้อขายนั้นก็สมบูรณ์แล้วนะคะ การต่อไปค่ะเป็นเรื่องหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะกฎหมายกำหนดว่าในกรณีต่อไปนี้นะคะได้แก่กรณีที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายหรือคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะกรณีหนึ่งหรือกรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปซึ่งมีราคาตั้งแต่สอง0 0บาทขึ้นไปนะคะกฎหมายบังคับว่าต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะ ซึ่งได้แก่หลักฐานเป็นยังซื้อนะคะหลักฐานเป็นยังซื้อนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าจะต้องมีการทําเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะโดยมีข้อความที่เป็นสาระสาคัญว่าทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นการทําสัญญาจะซื้อขายหรือคํามาในการซื้อขายอสังหาริมทร,รัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะหรือสัญ,ญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่มีราคาตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปนะคะโดยจะทําในรูปแบบใดก็ได้ะคะ่ะและ ออหลักฐานเป็นอย่างสือนี้ไม่จาเป็นจะต้องทําขึ้นในขณะที่มีการทําสัญญานะคะอาจจะทําขึ้นในภายหลังก็ได้นะคะแตจะ่จะต้องมีอยู่แล้วนะคะในตอนที่มีการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะและการสําคัญก็คือว่าหลักฐานเป็นอย่างสือนั้นจะต้องมีลายมือชื่อผู้รับผิดนะคะหมายความว่าถ้ามีลายมือชื่อใครนะคะก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีเอาแก่ผู้นั้นได้นะคะสําหรับการวางประจํานะคะก็ ที่เราเรียกว่าวางมัดจำนั่นแหละค่ะนะคะไม่ว่าฝ่ายใดวางมัดจำนะคะก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีแก่กันได้นะคะประการที่3ะคะ่ะการชําระนี้บางส่วนนี่หมายถึงว่าอาจจะเป็นการส่งมอบทรัพย์สินบางส่วนนะคะหรือชําระราคาบางส่วนทั้งนี้นะคะรวมตลอดไปจนถึงการชําระราคาทั้งหมดหรือส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดด้วยนะคะกรณีนี้ไม่ว่าฝ่ายใดชําระนี่นะคะ ก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับคดีแก่กันได้แล้วนะคะแต่หากว่านะคะไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวต่อบเป็นดังที่กล่าวไปแล้วนะคะก็ไม่อาจจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะคะสำหรับเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะโดยหลักทั่วไปแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อขายย่อมโอนไปตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายสมบูรณ์นะคะ ถ้าหากว่าเป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์ประเภทที่ต้องทําตามแบบนะคะก็จะต้องปรากฏว่ามีการทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วนะคะจนซึ่งทําให้สัญญาซื้อขายในสมบูรณ์กรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปนะคะอย่างผู้ซื้อนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลักที่ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อขายโอนไปณขณะที่ทําสัญญาซื้อขายนั้นะคะมีข้อยกเว้น3กรณีนะคะ สำหรับข้อยกเว้นประการแรกนะคะก็คือกรณีที่ทสาสัญญาซื้อขายกันโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานะคะก็จะต้องปรากฏว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นตกลงซื้อขายรถยนต์นะคะโดยมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้ชําระราคาครบถ้วนแล้วนะคะเช่นนี้ต้องรองให้ผู้ซื้อนะคะชำระราคาครบถ้วนแล้วนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะ สำหรับข้อยกเว้นประการที่2นะคะก็คือกรณีสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้กําหนดไว้แน่นอนเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะต้องมีการหมายนับช่างตรงวัดหรือทําโดยวิธีอื่นได้นะคะเพื่อให้กําหนดตัวทรัพย์แน่นอนเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นซื้อข้าวโพดยี่สิบกระสอบค่ะหากว่ายังไม่มีการคัดเลือกว่าเป็นกระสอบใดนะคะยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งกรรมสิทธิ์ก็ยังไม่โอนไปนะคะต้องมีการคัดเลือก ก่อนว่าจะเป็นกระสอบใดนะคะเช่นนี้นะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะกรณีที่2นะคะเป็นกรณีสัญญาซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการกําหนดราคาทรัพย์เป็นแน่นอนนะคะก็ต้องมีการนับช่างตวงวัดหรือทําด้วยประการอื่นได้นะคะ เพื่อรู้กาหนดราคาซับนั้นแน่นอนแล้วกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะยกตัวยอย่างเช่นตกลงซื้อส้อมกันนะคะมีการคัดเลือกส้มไว้แล้วนะคะ20ผลนะคะเป็นซับเฉพาะสิ่งแล้วแต่ยังไม่รู้ราคาส้มน,นั้นนะคะต้องมีการชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็คํานวณราคารู้ราคาส้มแน่นอนแล้วนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะค่ะต่อไป,ไปเป็นเรื่องนะคะสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้สัญญาซื้อขายนะคะ ในส่วนของผู้ขายนะคะนะคะผู้ขายมีสิทธิได้รับชําระราคาเป็นการตอบแทนนะคะและประการที่2ก็คือมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายนะคะหากว่าเป็นกรณีที่ไม่มีกําหนดเวลาชําระราคาและปรากฏว่าผู้ซื้อยังไม่ชําระราคาเช่นนี้ผู้ขายก็ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ได้ก่อนนะคะจนกว่าจะได้รับชําระราคานะคะประการที่3เลยก็คือว่าผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะตามาข้อตกลงในสัญญานะคะประการที่4นะคะ ก็คือผู้ขายะคะ่ะจะต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบปกพ้องนะคะหาปรากฏว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นน่ะชำรุดบปกพ้องนะคะจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคานะคะหรือมิฉะนั้นก็เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งใช้เป็นปกตินะคะหรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ะะแต่มีข้อยกเว้นาประการนะคะเช่นถ้าความชุลุบประพ้องนั้น,เ,นเห็นเป็นที่ประจักษ์นะคะและผู้ซื้อรับไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนนะคะเช่นนี้ก็เป็นข้อยกเว้นประการหนึ่งที่ผู้ขายนะคะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชุลุบปกพ้องนะคะประการที่5ค่ะผู้ขายต้องรับผิดในการลอนสิทธิ์เช่นเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นอยู่แล้วนะคะในเวลาซื้อขายเ,เข้ามาก่อกการรบกวนขัดสิทธิผู้ซื้อนะคะ แต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะเช่นในกรณีที่ผู้ซื้อลูกอยู่แล้วนะคะในเวลาซื้อขายถึงสิทธิของบุคคลภายนอกที่มารบกวนขัดสิทธิผู้ซื้อนะคะกรณีนี้ผู้ขายนะคะก็ไม่ต้องรับผิดเพื่อการลอนสิทธินั้นนะคะโดยถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะในส่วนของสิทธิหน้าที่ในฝั่งผู้ซื้อบ้างนะคะ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะเรียกให้ส่งมอบแล้วก็โอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ที่ซื้อขายนะคะตามข้อตกลงประการที่2เลยก็คือว่ามีสิทธิยึดหน่วงราคาไว้ได้นะคะคือยังไม่ชําระราคาค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ซื้อพบเห็นความชํารุดปกพ้องในทรัพย์ที่ซื้อนะคะซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ขายต้องรับผิด นะคะประการที่3ก็คือว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ชําระราคาทรัพย์สินที่ซื้อนะคะซึ่งหากไม่ได้ตกลงกันว่าจะต้องชําระราคาเมื่อไหร่นะคะกฎหมายกาหนดว่าจะต้องชําระราคาเมื่อมีการสมมอบทรัพย์สินนะคะค่ะเอก,เ,อกเทศสัญญาลักษณะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ ะะสัญญาเช่าทรั์มีลักษณะที่สําคัญนะคะ5ประการนะคะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะคือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะประการที่2เลยก็คือมีวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินที่เช่านั่นเองนะคะประการที่3ก็คือว่าเป็นสัญญาที่ผู้ให้เช่านะคะ ตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดนะคะยกตัวอย่างเช่นตกลงให้เช่ารถยนต์เป็นเวลา2ส,สัปดาห์นะคะหรือให้เช่าบ้านเป็นเวลา2ปีนะคะเป็นต้นซึ่งเ,เป็นกนําหนดเวลาที่มีจํากัดนะคะประการที่4ี่เลยก็คือว่าเป็นเรื่องที่สัญญาที่ผู้เช่านะคะ ตกลงให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนนะคะดังนั้นแล้วถ,ถ้าไม่มีข้อตกลงนะคะที่จะให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนเช่นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสัญญาเช่าซัพย์นะคะแต่อาจจะกลายเป็นลักษณะของสัญญายืมไปได้นะคะประการที่5สัญญาเช่าทรัพย์นั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้เช่านะคะ ทั้งนี้เพราะเหตุว่าในการที่เราเอาทรัพย์สิน,นออกให้เช่าเรามักจะคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้เช่าในการใช้สอยทรัพย์สินนะคะดังนี้นะคะกฎหมายจะกําหนดว่าถ้าผู้เช่าตายนะคะสัญญาเช่าทรัพย์ก็ระงับไปนะคะสิทธิในการเช่าเนี่ยไม่ตกทอดไปยังทายาทนะคะในเรื่องหลักฐานการฟ้องร้องมาคับคดีนะคะ สัญญาเช่ารั์นะคะกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะคะดังนั้นแม้ตกลงกันด้วยวาจานะคะสัญญาเช่าทรัพย์ก็สมบูรณ์นะคะแต่หากว่าเป็นการเช่าอาสังหาริมทรัพย์นะคะกฎหมายกำหนดว่าต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีค่ะนะคะโดยอาจแยกพิจารณาเป็น2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือว่าการเช่าอาสังหา สังหาหริมทรัพย์นะคะมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน3ปีนะคะกรณีนี้กฎหมายกาหนดว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเช่นใบเสร็จรับเงินค่าเช่านะคะหรืออาจจะเป็นหนังสือสัญญาเช่าเองก็ได้นะคะแต่ประการสําคัญก็คือว่าต้องลงรายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดนะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคด,ดีได้นั่นก็หมายความว่าถ้ามีรายมือชื่อฝ่ายใดคะ่ะก็สามารถฟ้องร้องบังคับคด,ดีเอาแก่ฝ่ายนั้นได้นะคะประการที่2นะคะ ถ้าเป็นการเช่าอสาังหาริมทรัพย์มีกาหนดระยะเวลาเกิน3ปีค่ะหรือกําหนดระยะเวลาตลอดอายุผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเช่นนี้นะคะกฎหมายกาหนดว่าจะต้องทําเป็นหนังสือค่ะแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นแล้วก็จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียง3ปีเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นทําสัญญาเช่าที่ดินนะคะมีกําหนดระยะเวลา8ปีนะคะโดยเพียงแต่ทําเป็นหนังสือเท่านั้นนะคะไม่ได้นําไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผลก็คือว่าสามารถฟ้องร้องมาคับคดีกันได้เพียง3ปีเท่านั้นค่ะค่ะถัดไปเป็นเรื่อง หน้าที่และความรับผิดของผู้สัญญาเช่านะคะในส่วนของผู้ให้เช่านะคะผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่านะคะโดยส่งมอบในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วนะคะและส่งมอบในสภาพที่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ตามสัญญาเช่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเช่ารถ <yse. S 1> ยนต์นะคะเพื่อขนส่งสินค้านะคะผู้ให้เช่าก็มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถในสภาพที่เหมาะแก่การที่จะนําไปขนส่งสินค้ามิฉะนนั้นแล้วผู้เช่าก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะ ประการที่4ี่ค่ะผู้ให้เช่านะคะมีหน้าที่จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้เช่าได้เสียไปก่อนแล้วนะคะเช่นในหว่างเช่าถ้าผู้เช่าได้เสียค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมช็อคอัพรถยนต์ที่เช่านะคะเช่นนี้นะคะผู้ให้เช่าก็ต้องจดใจคืนให้นะคะแต่มีข้อยกเว้นบางประการนะคะถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปเพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเล็กน้อยนะคะเช่นนี้กฎหมายกําหนดว่าผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับภลาะเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องรถยนต์ที่เช่านะคะหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมลูกบิดประตูบ้านเช่านะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เล็กๆแน่นอๆนะคะกฎหมายให้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบเอง ะะประการที่5นะคะผู้ให้เช่าจะต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นการจําเป็นเร่งด่วนนะคะในระหว่างเวลาเช่าในกรณีนี้หมายถึงการซ่อมแซมใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าในระหว่างเวลาเช่าเนี่ยบ้านเช่าเกิดสุดเอียงนะคะ <c oughs> ก็เป็นการจําเป็นที่ผู้ให้เช่าจะต้องเข้าไปทําการซ่อมแซมนะคะประการที่6นะคะผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดกรณีที่ทรัพย์ที่เช่าชํารุดปกคร้อง ะะแต่มีข้อยกเว้นบางประการนะคะยกตัวยอย่างเช่นถ้าผู้เช่ารู้อยู่แล้วในเวลาเช่านะคะในเวลาทําสัญญาเช่าว่าทรัพย์ที่เช่านั้นชำระประก้องเช่นนี้นะคะผู้ให้เช่าก็ไม่ต้องรับผิดนะคะในความชำระประ้องนั้นนะคะโดยถือเป็นข้อยกเว้นนะคะประการที่7นะคะผู้ให้เช่าต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์กรณีที่มีบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิกว่านะคะเข้ามาลบ ก่การลบกวนขัดสิทธิผู้เช่านะคะในการใช้สอยหรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินท,ที่เช่าแต่มีข้อยก,ยกเว้นมาประก,การนะคะเช่นถ้าผู้เช่าเนี่ยรู้อยู่แล้วเวลาทําสัญญาเช่าถึงสิทธิของบุคคลภายนอกที่เข้ามาก่อการลบกวนขัดสิทธิเช่นนี้ผู้ให้เช่าก็ไม่ต้องรับผิดนะคะในการรอนสิทธินั้นนะคะโดยถือเป็นข้อยกเว้นนะคะ สำหรับหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่านะคะประการแรกเลยก็คือผู้เช่าต้องใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าตามประเพณีนิยมปกตินะคะเช่นถ้าเชา่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะก็จะนําไปบรรทุกสินค้าหรือรับคนส่งคนโดยสารไม่ได้นะคะเพราะถือว่าเป็นการใช้โดยผิดจากปกติประเพณีนิยมนะคะหรือถ้าเช่าบ้านนะคะโดยตกลงกันว่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะแต่กลับนําไปใชออ้ในการจําหน่าย เะะช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพย์สินผิดไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญานะคะประการที่2ก็คือผู้เช่านะคะมีหน้าที่ต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าเช่นวินิจชนนะคะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองนะคะและต้องบำรุงร,รักษาและซ่อมแซมเล็กน้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องเ,ออเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะรถยนต์ที่เช่านะคะหรือซ่อมแซมยางหากว่ามีการรั่วซึมเป็นต้นนะคะ หากว่าผู้ให้เช่าได้บอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อ2.1หรืข้อ2.2แล้วนะคะและปรากฏว่าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามนะคะเช่นนี้ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิ์บอกเล้วสัญญาเช่าได้นะคะสําหรับหน้าที่ประการที่3ก็คือผู้เช่ามีหน้าที่ต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนนะคะเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่านะคะเป็นครั้งคราวในระยะเวลาที่สมควรค่ะแล้วก็ประการที่4นะคะ ผู้เช่าจะต้องยอมให้ผู้ให้เชาะะ่าเนี่ยค่ะซ่อมแมซมทรัพย์สินที่เช่าอันเป็นการจําเป็นเร่งด่วนนะคะแม้ว่าจะเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้เช่าบ้างก็ตามนะคะเช่นถ้าบ้านเช่าเกิดสุดเอียงนะคะเป็นการจําเป็นเร่งด่วนที่ผู้ให้เช่าจะต้องเข้าซ่อมแซมนะคะผู้เช่าก็ต้องยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าซ่อมแซมในระหว่างเวลาเช่านะคะประการที่5ค่ะ ผู้เช่าจะต้องไม่ดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เชา่าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เชา่านะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้เช่าก็จะต้องทําให้กลับคืนสุดสภาพเดิมนะคะและหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เช่าก็จะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะประการที่6นะคะผู้เช่าจะต้องชําระค่าเช่าทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบแทนการที่ผู้เช่าได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เชา่านะคะประการที่7 ผู้เช่าจะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่านะคะเมื่อสัญญาเช่าระงับลงนะคะโดยจะต้องส่งมอบนะคะในสภาพเช่นเดียวกับเวลาที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาแต่แรกนะคะประการที่8นะคะผู้เช่าจะต้องรับผิดในความสูญหายหระบบสายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่านะคะหากปรากฏว่าเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เช่าเองหรือบุคคลที่อยู่กับผู้เชา่าหรือผู้เช่าช่วงนะคะค่ะสำหรับในเรื่องการ ความระงับสิ้นไปของสัญญาเช่ารั์นะคะอาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุสําคัญ2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือโดยผลของของกฎหมายนะคะเช่นถ้าทรัพย์สินที่เช่านะคะเกิดสูญหายไปทั้งหมดนะคะหรือ,เ,อ,อเป็นกรณีที่สิ้นกําหนดระยะเวลาเช่าแล้วนะคะหรือเป็นกรณีที่ผู้เช่าตายนะคะกฎหมายก็กําหนดว่าให้สัญญาเช่ารัพย์นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะคะ หรือสัญญาเช่าซัาอาจจะระงับไปโดยผลของการบอกเลิกสัญญาค่ะในกรณีที่สัญญานั้นมีข้อตกลงให้คู่คสัญญานะคะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะหรือเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะไม่ปฏิบัติตามสัญญานะคะเช่นผู้ให้เช่านะคะส่งมอบทรัพย์ถินที่เช่าในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การใช้เพื่อประโยชน์ตามสัญญานะคะเช่นนี้นผู้เช่าก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ซึ่งจะมีผลให้สัญญาเช่าร,รับนั้นระงับสิ้นไปค่ะนะคะ,นะคะ ลำดับถัดไปเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมนะคะสัญญากู้ยืมเนี่ยมีลักษณะสําคัญ5ประการนะคะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งนะคะทั้งนี้เพราะว่าสัญญากู้ยืมเนี่ยมีวัตถุแห่งสัญญาก็คือเงินนะคะและเงินเนี่ยเราจัดว่าเป็นประเภททรัพย์ประเภทใช้ไปสิ้นไปนะคะเราจึงถือว่าสัญญากู้ยืมเนี่ยเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งนะคะประการที่2ก็คือสัญญากู้ยืมเป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ค่ะ ดังนั้นแล้วเราจึงอาจทําสัญญากู้ยืมกันโดยมีดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้นะคะประการที่3นะคะสัญญากู้ยืมเป็นสัญญาที่ผู้ให้กู้ยืมนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้นะคะและผู้กู้ตกลงว่าจะใช้คืนเงินเป็นจํานวนเช่นเดียวกันกับที่ได้กู้ไปคืนให้นะคะประการที่4ี่เป็น สัญญาที่สมบูรณ์ค่ะต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้แล้วนะคะ <patri ots> ดังนั้นนะคะแม้ตกลงกู้ยืมกันด้วยวาจานะคะแต่หากยังไม่ไม่มีการส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้นะคะเช่นนี้สัญญากู้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะประการที่5นะคะสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยไม่มีการกําหนดแบบว่าให้ต้องทําเป็นอย่างสือนะคะดังนั้นแม้ตกลงกันด้วยวาจานะคะและปรากฏว่าเอ่อผู้ ให้กู้นะคะได้มีการสมมอบเงินนะคะให้แก่ผู้กู้สัญญากู้ก็สมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะ ในส่วนของหลักฐานการฟอ้องร้องบังคับคดีนะคะเมื่อคู้สัญญาะคะตกลงกู้ยืมเง,เงินกันด้วยวาจานะคะและผู้ให้กู้เนี่ยได้มีการสมมอบเงินที่กู้ยืมนะคะให้แก่ผู้กู้แล้วสัญญากู้ยืมก็สมบูรณ์นะคะเป็นแต่ว่ากฎหมายกาหนดว่าถ้าผู้ให้กู้นะคะจะฟ้องร้องให้ผู้กู้ชําระนี้เงินกู้นะคะกฎหมายบังคับว่าในกรณีการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทขึ้นไปนะคะจะต้องมีหลักฐานในการฟอ้องร้องบังคับคดีนั่นก็คือจะต้องมีหลักฐานเป็นนังสือนะคะ หลักฐานเป็นอย่างสือนี้ก็คือจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในรูปแบบใดก็ได้นะคะโดยจะต้องมีข้อความนะคะให้ปรากฏว่ามีการกู้ยืมเงินกันนะคะเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่และผู้ก,กู้ตกลงว่าจะใช้คืนให้นะคะโดยหลักฐานเป็นอย่างสือนี้ไม่จาเป็นจะต้องทําในขณะที่มีการกู้ยืมเงินกัน,นะคะ่ะอาจจะทําขึ้นภายหลังก็ได้นะคะเป็นแต่ว่าจะต้องมีอยู่เมื่อจะทําการฟ้องร้องมาค,คาดี ะะและประการที่สําคัญก็คือว่าหลักฐานเป็นหนังสือนี้จะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้ด้วยค่ะนะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะแต่ไม่สําคัญว่าจะมีลายมือชื่อผู้ให้กู้หรือไม่นะคะส่วนในเรื่องการนําสืบการใช้เงินนะคะเมื่อผู้กู้นะคะประสงค์จะนําสืบว่าตนเองได้ชําระหนี้เงินกู้ยืมแล้วนะคะกฎหมายกําหนดว่า หากการกู้ยืมนั้นมีหลักฐานเป็นนั่งสือซึ่งก็หมายความว่าแม้ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นนั่งสือแต่หากผู้สัญญานะคะได้ทําหลักฐานเป็นนั่งสือกันไว้นะคะกฎหมายบังคับว่าผู้กู้จะนําสืบการใช้เงินได้ก็ต่อเมือ่อมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะหลักฐานประการแรกเลยก็คือหลักฐานเป็นนั่งสือนะคะเช่นใบเสร็จรับเงินงค่ะหรืออาจจะเป็นจดหมายที่มีข้อความว่าได้มีการชรําระนี้เงินกู้แล้วนะคะแต่ประการสําคัญก็คือว่าจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ให้กู้ ะะปรากฏอยู่ในหลักฐานเป็นหนังสือนั้นด้วยนะคะหลักฐานประการที่2ก็คือมีการเว้นคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานเห่งการกู้ยืมนั้นแล้วนะคะนั่นก็คือว่าผู้ให้กู ผู้ให้กู้นะคะจะต้องยินยอมนะคะคืนต้นฉบับอันเป็นหลักฐานการกู้ยืมให้แก่ผู้กู้นะคะประการที่3ก็คือมีการแทนเพิกถอนลงในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนะคะเช่นอาจจะมีการกีดค่าข้อความซึ่งแสดงว่ามีการกู้ยืมนะคะหรืออาจจะมีการเขียนข้อความไปใหม่นะคะว่าได้มีการชําระนี้แล้วเป็นต้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาเนี่ยคะ่ะ ใช่ครับเฉพาะออการนําสืบการใช้ต้นเงินเท่านั้นนะคะดังนั้นหากจะมีการนําสืบว่ามีการใช้ดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนําพยานบุคคลเข้าสืบได้นะคะสำหรับในเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงินนะคะเป็นเรื่องที่กฎหมายเปิดโอกาสนะคะให้ตกลงยอมรับทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจนํานวนเงินที่กู้นะคะหรือแทนการชําระหนี้เงินกู้ได้นะคะโดยอาจแยกพิจารณาออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกเลยก็คือในกรณีที่ ในการกู้ยืมเงินค่ะนะคะหากผู้ก,กู้ยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจํานวนเงินที่กู้นะคะเช่นนี้ก็ให้คิดเป็นจํานวนหนี้การชาระเท่ากับราคาทรัพย์สินนั้นนะคะโดยคิดตามราคาท้องตลาดแห่งทรัพย์สินนั้นในเวลาและสถานที่ส่งมอบค่ะประการที่2เลยก็คือในการชําระหนี้กู้ยืมค่ะถ้าหากผู้ให้กู้ยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชําระหนี้แทนเงิน ะะก็ให้ถือว่านี่งเงินกู้นั้นระงับไปเป็นจํานวนเท่ากับราคาทรัพย์นั้นนะคะโดยคิดตามราคาท้องตลาดแห่งทรัพย์นั้นในเวลาและณสถานที่ส่งมอบนะคะแต่หากว่าตกลงขัดตออ่อหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ1และข้อ2นี้นะคะกฎหมายก็กำหนดว่าข้อตกลงนั้นย่อมมีผลเป็นโมฆะ นะคะเช่นอาจจะทําสัญญากู้ยืเมเงินกันนะคะโดยตกลงว่าถ้าถึงกําหนดชําระแล้วนะคะผู้กู้น่ยไม่มีเงินที่จะชําระหนี้เงินกู้นะคะก็ตกลงให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้กู้เนี่ยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้กู้เพื่อเป็นการชําระหนี้แทนเงินนะคะเช่นนี้นะคะ ข้อตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินชำระหนี้แทนนะเป็นโมฆะเพราะเหตุว่าไม่ได้มีการคิดราคาที่ดินนะคะตามราคาท้องตลาดในเวลาและสถานที่ส่งมอบนะคะข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นโมฆะนะคะเช่นนี้ผู้ให้กู้ก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ผู้กู้นะคะโอนที่ดินนะคะเพื่อเป็นการชำระหนี้แก่ตนได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องการคิดดอ,อกเบี้ยนะคะในเรื่องการคิดดอ,อกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้นคะ่ะได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่า S <S <an other> ในการกู้ยืมนะคะอาจจะมีค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยรหรือไม่ก็ได้นะคะแต่หากมีการตกลงคิดดอกเบี้ยกันไว้แต่บังเอิญไม่ได้มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ชัดแจ้งนะคะมาตราเจาก็บอกว่าให้ใช้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจต่อปีนะคะแต่หากว่ามีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ชัดแจ้งกฎหมายก็กําหนดว่าห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยอัตรารที่เกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะคะหากว่ามีการคิดดอกเบี้ย เกินกว่าร้อยละสิต่อปีนะคะก็ถือว่าเป็นการตกลงฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกตอเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งจะมีผลให้ข้อตกลงในส่วนของดอกเบี้ยนะคะตกเป็นโมฆะนะคะแต่ว่าข้อตกลงในส่วนของต้นเงินยังคงสมบูรณ์อยู่นะคะผู้ให้กู้ก็สามารถเรียกคืนในส่วนของต้นเงินได้นะคะ อย่างแรกก็ตามนะคะกรณีของสถาบันการเงินค่ะอาจคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าอัตราร้อยละสิต่อปีได้นะคะทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายพิเศษนะคะซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติดอกเบีย้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินนะคะและพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์นะคะสำหรับการคิดดอกเบีย้ยทบต้นนะคะดอกเบีย้ยทบต้นนี้ก็หมายถึงการคิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นนะคะแล้วนําเอาจํานวนดอกเบีย้ยนั้นนะคะไปทบรวมเข้ากับต้น ต้นเงินอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยมาคิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนะคะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นนะคะแต่มีข้อยกเว้นค่ะใน2กรณีต่อไปนี้นะคะกรณีแรกเลยก็คือกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นหนังสือนะคะให้คิดดอกเบี้ยทบต้นกันได้นะคะเมื่อดอกเบี้ยนั้นค้างชําระไม่น้อยกว่า1ปีนะคะกรณีที่2เลยก็คือกรณีที่มีประเพณีค้าขายนะคะให้คิดดอกเบี้ยทบต้นกันได้ ซึ่งปกติแล้วนะคะก็จะพบในการคิดตอบเบียทบต้นในบัญชีเดิเดนสะพานนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหารสาระที่บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการสรุปเนื้อหาของชุดวิชากฎหมาธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่4นะคะโดยเป็นการสรุปสาระสําคัญของ เอกเทศสัญญาบางลักษณะนะคะดังนั้นแล้วนะคะนักศึกษา,าและท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะจากเอกสารการสอนประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่4นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะคงต้องลานักศึกษา,าและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสำหรับหน่วยที่5กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ตอนนะครับก็คือ 1. สินเชื่อความเสี่ยงและบทบาทของกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ 2. หลักประกันสินเชื่อด้วยบุคคล 3. หลักประกันสินเชื่อด้วยทรัพย์นะครับสำหรับตอนที่5.1นนะอาจารย์ก็จะอธิบายไปตามลำดับนะครับ 5.1เป็นเรื่องสินเชื่อความเสี่ยงและบท <iałem S 1> บาทของกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสินเชื่อก่อนนะครับสินเชื่อหมายความว่าการที่คู่ค้าฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เครดิตปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของฝ่ายตนให้แก่คู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับเครดิตก่อนที่ผู้รับเครดิตจะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของฝ่ายตนให้แก่ผู้ให้เครดิตนะครับ นั้นประเภทของสินเชื่อเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะครับอาจจะใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์เกณฑ์เรื่องของเวลานะถ้าเป็นเกณฑ์เวลาก็เช่นสินเชื่อระยะสั้นระยะยาวนะครับเกณฑ์ของผู้ขอรับสินเชื่อเกณฑ์ของผู้ให้สินเชื่อนะเป็นต้นนะครับอย่างถ้าใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์นะครับก็จะแบ่งได้เป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ หรือสินเชื่อการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเป็นตัวอย่าง <S <S สำหรับความเสี่ยงนะครับหมายความว่าอย่างไรความเสี่ยงก็หมายความว่าความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตจะเกิดขึ้นและส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะครับนั้นในเรื่องความเสี่ยงต้องต้องเป็นเรื่องของอนาคตแล้วส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะประเภทของความเสี่ยงนั้น ก็สามารถแบ่งความเสี่ยงออกได้เป็น3ประเภทได้แก่1ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคเรืออันตราย2ความเสี่ยงที่เป็นความไม่แน่นอน3ความเสี่ยงที่เป็นโอกาสนะครับนั้นในการทําธุรกิจการค้าเนี่ยแน่นอนว่าการให้สินเชื่อย่อมอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ให้สินเชื่อจึงจําเป็นจะต้องมีหลักประกันสินเชื่อนะฮะ หลักประกันสินเชื่อตามกฎหมายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือหลักประกันสินเชื่อด้วยบุคคลอย่างเช่นการค้ำประกันนะก็คือการทําสัญญาค้ำประกันนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือหลักประกันสินเชื่อด้วยทรัพย์สินอย่างเช่นการทําสัญญาจำนองการทําสัญญาจำนำเพื่อประกันนะประกันหนี้นะที่ก่อขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดถึงตามลําดับนะครับ สำหรับในตอนที่5.2นั้นเป็นเรื่องหลักประกันสินเชื่อด้วยบุคคลสำหรับหลักประกันสินเชื่อด้วยบุคคลนั้นก็จะมุ่งไปในเรื่องของสัญญาค้ำประกันนะครับสำหรับสัญญาค้ำประกันนั้นเรามาดูความหมายของสัญญาค้ำประกันก่อนนะครับ oh. ค้ำประกันก็คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้ามาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นนะนั้น นักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกคือใครบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้ดังนั้นหมายความว่ามันจะต้องมีหนี้ประธานเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือว่าเป็นหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถึงแม้นหนี้ประธานยังไม่เกิดขึ้นแต่หนี้ประธานเนี่ยเป็นหนี้ในอนาคตก็สามารถค้ำประกันกันได้ แม้แต่นี่ที่มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาก็สามารถค้ำประกันกันได้นะครับอันนี้เราดูในกรณีปกติก่อนว่าการความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยตามสัญญาค้ำประกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยจะเห็นว่านี่ประธานเป็นหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะซึ่งสองคนเนี้ยก็จะเป็นคนที่ก่อหนี้หนี้ขึ้นทีนี้บุคคลภายนอกนะฮะซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ย ก็จะเข้ามาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้นั่นคือมาตกลงกับเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ประธานนะไม่ชําระหนี้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ค้าประกันเนี่ยยินดีหรือตกลงที่จะรับผิดชําระหนี้แทนให้นั้นความผูกพันตรงนี้ครับความผูกพันระหว่างเจ้าหนี้กับบุคคลภายนอกหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับบุคคลภายนอกตรงนี้เรียกว่าสัญญาค้าประกันนะซึ่งเรียกว่าเป็นหนี้อุปกรณ์ ทำไมต้องเป็นหนี้อุปกรณ์เพราะเหตุว่ามันเป็นการประกันหนี้ประธานนั้นตัวหนี้ประธานเนี่ยมันเป็นความผูกพันทางกฎหมายระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ส่วนคําประกันซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์เป็นความผูกพันระหว่างบุคคลภายนอกกับเจ้าหนี้ในการก่อให้เกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้ก็ได้นะครับนั้นผู้ค้ำประกันที่เข้ามาผูกพันตนต,อนต่อเจ้าหนี้เนี่ยเขามาด้วยความสมัครใจของเขา แล้วเจ้าหนี้ก็ตกลงรับที่จะให้มาเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของลูกหนี้แม้ลูกหนี้จะไม่ให้ความยินยอมสัญญาค้ำประกันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับสัญญาค้ำประกันนั้นกฎหมายไม่ได้กําหนดแบบเอาไว้นะะนั่นก็แปลว่าตกลงกันด้วยวาจาสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่กฎหมายบอกว่าเวลาที่เจ้าหนี้จะไปฟ้องผู้ค้ำประกันนั่นแหละจะต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน นั้นแบบของสัญญาค้ำปาาระกันกฎหมายไม่ได้กำหนดแต่ตกลงกันด้วยวาจาได้ไม่จําเป็นต้องทําเป็นหนังสือสัญญาค้ำปาาระกันก็เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว,ว่าเวลาฟ้องครับเวลาฟ้องร้องถ้าตกลงกันด้วยวาจาแม้จะมีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับให้ผู้ค้ำประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้ได้นั้นกฎหมายกําหนดว่าหลักฐานในการฟ้องร้องต้องมีก็คือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำปาาระกันนะพยานจะมีหรือไม่ก็ไม่สําคัญ นะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้หลักฐานที่ว่าเนี้ยจะทําขึ้นในขณะที่ทําสัญญาก่อนหนี้ประธานก็ได้หรือในขณะที่ตกลงทําสัญญาค้าประกันก็ได้หรือจะมาทําภายหลังก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ประกันใดสําคัญคือให้มีในขณะหรือมีก่อนตอนที่มาฟ้องคดีต่อศาลก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูรายการรายการที่ต้องมีนะฮะในสัญญาค้าประกันนั้นกฎหมายก็กําหนดเอาไว้นะครับว่า 1. จะต้องมีหนี้ แลต้องระบุหนี้ในในในสัญญาค้ำประกันว่าค้ำประกันหนี้อะไรนะครับหนี้นั้นก็หมายถึงหนี้ในทางแพ่งเช่นหนี้ละเมิดหนี้ค่าภาษีอัรเป็นต้นนะครับ 2. รายการที่ต้องระบุในสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่ค้ำประกันก็คือพูดได้ง่ายคือว่าทําสัญญาค้ำประกันสัญญาอะไรนะครับอาจจะทําสัญญาค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงินก็ได้ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นต้องระบุไว้ ในสัญญาคำปาาระกันให้ชัดเจนนะครับและผู้คำปาาระกันเนี้ยก็จะรับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาคำประกันเท่านั้นหากมีข้อตกลงเกี่ยวกับการคำปาาระกันที่ตกลงให้ผู้คำปาาระกันรับผิดนอกเหนือไปจากหนี้หรือสัญญาที่คำปาาระกันกันไว้เนี่ยนะครับเช่นตกลงให้ลูกหนี้ต้องรับผิดในหนี้ทั้งปวงที่เกิดขึ้นไอ้อย่างเงี้ยข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะเฉพาะข้อตกลงข้อนั้นนะ,นะฮะเป็นโมฆะแต่ตัวสัญญาคำปาาระกันเนี้ยยังคงสมบูรณ์อยู่ นะครับข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมในทางปฏิบัติเนี่ยก็มักจะมีข้อสัญญาข้อหนึ่งในสัญญาค้ำประกันที่เขียนหรือที่ระบุไว้เลยว่าให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับผลในทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับสัญญาค้ำประกันใดที่มีข้อตกลงในสัญญาที่กําหนดให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างเดียวกันกับลูกหนี้ร่วมหรือ ให้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมด้วยเนี่ยนะครับข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะเลยอันนี้กฎหมายกําหนดไว้แล้วนะครับงนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถึงตกลงไปข้อตกลงนั้นก็ใช้บังคับไม่ได้ไม่ได้นะดังนั้นผู้ค้าประกันเนี่ยจะไม่มีฐานะอย่างลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ประธานนะครับทีนี้มีข้อยกเว้นว่าสามารถที่ตกลงให้ผู้ค้าประกันรับผิด อย่างลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ได้เนี่ยนะครับก็คือข้อยกเว้นสําหรับผู้ค้าประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลนะซึ่งยินยอมเข้าผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นโมฆะนะครับและก็จะมีผลให้ผู้ค้าประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นนะไม่มีสิทธิเกี่ยงในการที่จะให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องชําระหนี้เอาแก่ลูกหนี้ก่อน นะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา688ซึ่งเป็นการเกี่ยงครั้งที่1มาตรา689จะเป็นการเกี่ยงครั้งที่2นอกจากนั้นก็ยังไม่มีสิทธิ์ขอให้เจ้าหนี้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันตามมาตรา690นะครับนั้นสรุปหลักง่ายๆก็คือว่า,าในกรณีที่มีข้อตกลงนะครับ ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมโดยหลักแล้วเนี่ยถึงตกลงกันไปกฎหมายก็ไม่ยอมรับกฎหมายก็จะบอกว่าให้เป็นโมฆะให้เป็นโมฆะนะฮะทีนี้มีข้อยกเวน้นว่าในกรณีที่ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะยินยอมเข้าผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยอันนี้ทําได้ถ้าผู้ค้าประกันเป็นนิติบุคคลนะครับอย่างดูตัวอย่างเช่น เช่นธนาคารพาณิชย์ที่เขาออกหนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเหมาก่อสร้างให้แก่เจ้าหนี้ของลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับเจ้าหนี้นั้นโดยตกลงยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมซึ่งเป็นไปตามปกติประเพณีธุรกิจการค้าที่ธนาคารพาณิชย์นั้นเขาจะได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้าที่มาขอให้ออกหนังสือสัญญาค้ำประกันดังกล่าวและจะทําให้เกิดความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้แล้วเนี่ย ก็จะสามารถเรียกร้องได้จากธนาคารพาณิชย์ได้ทันทีดังนั้นธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นนิติบุคคลอันนี้สามารถที่จะตกลงกันได้ผลของการตกลงเป็นอย่างไรผลของการตกลงในการที่ผู้คำประกันเนี่ยรับผิดอย่างลูกนี้ร่วมนะผลก็คือว่าไม่มีสิทธิ์สามประการ 1. ไม่มีสิทธิ์เกี่ยงไม่มีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอากับลูกหนี้ก่อนนะไม่มีสิทธิ์เกี่ยงรอบที่สองคือหมายว่า ถ้าเกี่ยงได้แล้วรอบแรกแล้วเจ้าหนี้ไปแล้วหาลูกหนี้ไม่เจอกลับมาเรียกร้องจากผู้คำ้ำผู้ค้ำประกันมีสิทธิเกี่ยงอีกบอกให้ไปเอากับลูกหนี้อีกทีนึงนะแต่ว่าไอ้เกี่ยงรอบ2เนี่ยจะต้องชี้ให้ได้ว่าลูกหนี้เนี่ยมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วการที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นไม่เป็นการยากอันนี้เกี่ยงได้และมีสิทธิอีกประการหนึ่งคือว่า ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเขามีทรัพย์สินของลูกหนี้ยึดถือไว้ในลักษณะของการเป็นประกันอาจจะเป็นที่ดินมาจำนองนะครับหรือเป็นแหวนเพชรมาจำนำอย่างเงี้ยผู้คข้าประกันก็สามารถที่จะเรียกร้องให้เจ้าหนี้บังคับเอากับที่ดินเอากับแหวนเพชรนั่นนะก่อนได้แต่ถ้าได้ไปตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมแล้วผลก็คือสิทธิเหล่านี้ไม่มีผลก็คือสิทธิเหล่านี้ไม,มนไม่มีนะครับนั้น สรุปแล้วหลักการกนะ็คือว่าถ้าตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเป็นโมฆะแต่ทําได้ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างผลของการตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมคือไม่มีสิทธิ์ดังกล่าว3ประการนั่นเองครับนะครับทีนี้มาดูในเรื่องกรณีที่มีผู้ค้าประกันหลายคนในหนี้รายเดียวนะซึ่งเป็นไปได้ว่าในกรณีที่มีหนี้รายเดียวเช่นนายเอกไปกู้ยืมเงินสากลอมทรัพย์ส0 0 0สนบาท แล้วมีเพื่อนที่ทํางานค้าประกรันกันสามคนอย่างเงี้ยนะครับนั้นถ้ามีผู้ค้าประกันสามคนนี้ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนั้นจะสังเกตได้ว่าผู้ค้าประกันคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเนี่ยจะต้องไปทําสัญญากับเจ้าหนี้นะไม่ใช่ไปทําสัญญากับลูกหนี้นะครับต้องไปทําสัญญากับเจ้าหนี้นะผลก็คือผู้ค้าประกันเหล่านั้นทุกคนน่จะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมทั้งสามคนเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหมายความว่าถ้าหากว่าลูกหนี้ นะสมมติว่าในเอกที่ไปกู้เงินสากลเนี่ยผิดนัดชําระหนี้สากลสากลอมทรัพย์ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้เขาจะมาเรียกร้องเอากับผู้กำรรกัการคนใดคนหนึ่งให้ชําระหนี้ทั้งหมด3 0 0แสนเลยก็ได้ังนั้นถ้าสากลมาเรียกผู้กำรรกับการคนที่3ที่มาขัร,รกันหลังเพื่อนเนี่ยนะครับเรียก30,000นผู้รรกำก,ก,กับาการคนที่3จะบอกว่าเอ้ยให้ไปเรียกร้องกับเอากับผู้กำกัการคนที่1คนที่2ก่อนอันนี้ไม่มีสิทธิ์หรือผู้กำกัการคนที่3จะบอกว่าเอ้ยมันมีผู้กำกับการตั้ง3คนนะ ดังนั้นฉันขอรับผิดแสนเดียวก็อ้างไม่ได้นะครับนั้นแปลว่าสกากลก็มีสิทธิเรียกผู้กำกับการคนที่3คนเดียวเนี่ยให้รับผิดส0,000นในนี่ทั้งหมดได้เลยนะครับได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้กำกับการคนที่3ชําระหนี้ให้กับสากลไปแล้วเขาก็มีสิทธิที่จะไปไล่เบีย้ยเอากับผู้กำกับการคนที่1คนที่สองได้คนละ10,000 0สนบาทในส่วนตัวเขาที่เขาจ่ายไปหนึ่ง0สนก็ไปไล่เบีย้ยกับในเอกซึ่งเป็นลูกหนี้นะได้อีก10,000 0สนแต่ในทางปฏิบัติหาตัวไม่เจอ หรือเจอแต่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนอื่นๆได้อีกต่อไปแล้วนะครับสิทธิของผู้ค้ำประกันมีประกันใดบ้างนะนั้นอาจารย์ก็จะแยกสิทธิของผู้ค้ำประกันก็คือแยกเป็นช่วงก่อนการชำระหนี้กับสิทธิของผู้ค้ำประกันที่หลังจากการชำระหนี้ก็คือชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วมีสิทธิ์อะไรอันนี้เป็นสิทธิ์หลังการชำระหนี้ มาดูสิทธิก่อนการชําระหนี้ครับคือ1เกี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงครั้งที่1อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นั่นก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้ค้กกาประกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เขาไม่ชําระหนี้จนหนี้ถึงกําหนดชําระแล้วเจ้าหนี้ก็บอกกล่าวทวงถามมายังเรานะครับเราสามารถเกี่ยงบอกให้เจ้าหนี้ไปเอากับลูกหนี้ก่อนไปอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าสิทธิที่เกี่ยงมีสิทธินะเกียยเ่ยงใบเบี่ยงครั้งที่1เจ้าหนี้ก็ไปเอากับลูกหนี้แล้วไม่ได้ลูกหนี้ก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับก็มาเอากับผู้ค้าประกันอีก ผู้กำกับรมการก็เกียงอีกได้รอบสองนะรอบสองแต่รอบสองนี่ต้องมีหน้าที่นิดนึงผูงก้กำกับรมกันจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้นะทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วการบังคับนั้นไม่ยากนะก็ชี้ช่องให้เขาเห็นว่าลูกหนี้มีที่ดินอยู่ที่สิงห์บุรีมีรถยนต์อยู่ที่กาฬสินอะไรก็สุดแท้แต่ก็กชี้ให้เห็นนะครับสิทธิประกันที่3ก็คือร้องขอให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ยึดถือไว้เป็นประกันนั่นคือว่าถ้าเจ้้านนีีมทัพย์สิ อย่างที่ยกตัวอย่างว่ามีที่ดินของลูกหนี้มาจำนองเป็นประก,กันอยู่มีแหวนเพชรมาจำนำเป็นประก,กันอยู่อย่างนี้ผู้ค้ำประก,กันก็มีสิทธิ์เรียกให้เจ้าเนียบังคับเอากับทรัพย์สินนั้นก่อนถ้าได้ไม่พอเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยมาเรียกร้องจากผู้ค้ำประก,กันแต่ถ้าพอแล้วก็ผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดนะครับทีนี้มาดูสิทธิของผู้ค้ำประก,กันหลังจากที่ชำระหนี้ไปแล้วนั่นแปลว่าแปลว่าผู้ค้ำประก,กันได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปเรียบร้อยแล้วชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปแล้ว สิทธิ์ของผู้ค้ำประกันหนึ่งแน่นอนครับไล่เบี้ยกับลูกนี้ได้ไม,ไม่ได้ฟรีนะนะจ่ายไปแล้วก็มาไล่เบี้ยกับลูกหนี้ได้แต่อย่างว่าในทางปฏิบัติมันไล่ไม่ได้อะเพราะลูกนี้มันไม่มีจ่ายนะครับแต่สิทธิ์ยังมีอยู่นั้นถ้าเกิดวันใดลูกหนี้เกิดได้เงินได้ท้องได้รับมรดกนะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก็เรียกร้องได้เรียกร้องได้นะถ้าไม่จ่ายก็ฟ้องศาลได้สิทธิ์ประกันที่2ก็คือเข้ารับช่วงสิทธิ์ของบรรดาเจ้าหนี้ที่มีเหนือที่มีเหนือลูกหนี้นะครับเช่นลูกหนี้เนี่ย นะกู้เงินเจ้าหนี้ไว้3 0 0 0 0นมีผู้ค้ำประกันเข้ามาค้ำประกันปรากฏลูกหนี้เอาแหวนเพชรไปจำนำด้วยใน1วงราคา10,000แน,นั้นถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาชำระหนี้ให้ผู้ค้ำประกันอโทษถ้าผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปหมดแล้ว3 0 0 0 0นผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเอาแหวนเพชรวงนั้นได้เ,เรียกว่าโดยการเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะครับบรรดามีเหนือลูกหนี้ทําได้เอาเงินมาเป็นของตัวเองได้นะครับสยกข้อต่อสู้ทั้งหลายที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ นะยกข้อต่อสู้ทั้งหลายที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้เช่นยกข้อต่อสู้ว่าอ้าวก่อนหน้านี้ลูกหนี้เคยชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะนั้นหนี้เหลือเพียงครึ่งเดียวผู้กำกับการก็รับผิดครึ่งเดียวอันนี้ได้นะครับยกขึ้นต่อสู้ได้นะครับหรือว่านี่นั้นขาดอายุความไปแล้วนะมาฟ้องตอนนี้ขาดอายุความเนี่ยนะยกขึ้นต่อสู้ได้เพื่อปฏิเสธไม่ชําระหนี้ได้นะครับเรามาดูตอนที่5.3นะครับเรื่องหลักประกันสินเชื่อด้วยซับ เมื่อกี้ก่อนหน้านี้พูดไปในเรื่องของบุคคลก็คือผู้ค้ำประกันนะครับพอมาตอนที่ห้าจุดสานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อที่เกี่ยวกับทรัพย์ก็คือเอาตัวทรัพย์มาเป็นประกันนะครับก็คือเรื่องของจำนองนั่นเองนะฮะกับเรื่องจำนำนะครับเรามาดูสัญญาจำนองคืออะไรความหมายของสัญญาจำนองสัญญาจำนองก็คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง ได้เอาทรัพย์สินมาตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองอันนี้ย้ำแนะว่าการจำนองเนี่ยไม่ต้องส่งมอบไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินเรากู้เงินสหกรณ์ห้าแสนเราเอาที่ดินเราไปจำนองเราไม่ต้องส่งมอบที่ดินนะที่ดินอยู่ย่งไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับแต่เราจะต้องเอามาตราไว้คำว่าเอามาตราไว้แปลว่าอะไร ตราไว้ก็คือต้องเอาไปทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับต้องไปจดทะเบียนที่สํานักง,งานที่ดินนะถ้าทําแต่สัญญานะแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่อย่างนี้สัญญาจำนองก็โมฆะเขาก็บังคับจำนองที่ดินเราไม่ได้แต่เขาก็ฟ้องเราตามหนี้ทั่วไปที่เราไปก่อหน,นี้ได้นะครับนั้นภาพของสัญญาจำนองนะครับความเกี่ยวพันกันเนี่ยวางเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็ผู้จำนองเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าใน ในบรรทัดแรกเลยเนี่ยก็จะมีเจ้าหนี้แล้วก็มีหนี้ประธานแล้วก็มีลูกหนี้นั่นก็แปลว่าลูกหนี้ไปผูกพันไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้นะก่อหนี้ประธานขึ้นนะครับหนี้ประธานนี้อาจจะเป็นหนี้ในอนาคตก็ได้หนี้มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาก็ได้นะครับเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยผู้จำนองเอาทรัพย์สินของตัวเองนะต้องเอาของตัวเองไม่ใช่เอาของคนอื่นผู้จำนองเนี่ยเอาทรัพย์สินตัวเองมาตราไว้เป็นประกันหนี้ประธานนะรประกันหนี้ประธาน ถ้าเป็นที่ดินก็ออกมาตราวไว้นะโดยการทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนตออ่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างที่อาจารย์ว่านะนั้นไอ้สัญญาที่ผูกพันระหว่างเจ้าหนี้กับผู้จำนองนเนี่ยเราเรียกว่าสัญญาจำนองซึ่งมีแบบมีแบบต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนถ้าไม่ทําโมฆะต่างกับไอ้คำประกันคำประกันเนี่ยตกลงด้วยวาจาได้เพียงแต่ว่าเวลาฟ้องร้องต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้คำประกันแต่จำนองนั้นกฎหมายกําหนดแบบแบบก็คือพิธีการที่กฎหมายกําหนดว่าต้องทํา ถ้าไม่ทำเนี่ยเป็นโมฆะเลยนะดังนั้นต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับเสมอสัญญาจำนองจึงเป็นเรียกว่านี่อุปกรณ์นะนี่ประธานก็คือนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับเช่นกันสัญญาจำนองเนี่ยเวลาผู้จำนองมาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้ไม่ต้องยินยอมก็ได้ยอมหรือไม่ยอมก็ไม่เกี่ยวละนะครับทีนี้ผู้จำนองผู้จำนองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยผู้จำนองนั้นเป็นบุคคลภายนอกเหมือนกับ อย่างผู้ค้ำประกันก็ได้เพราะว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยคนค้ำต be ้องเป็นบ UH! yeah. on ุคคลภายนอกเท่านั้นเป็นลูกหนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะลูกหนี้มาค้ำประกันตัวเองมันไม่เกิดไม่เกิดอะไรนะครับเพราะมันเป็นการประกันด้วยตัวบุคคลจึงต้องเป็นคนอื่นนั้นผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลภายนอกแต่ถ้าเป็นผู้จำนนงเนี่ยนะผู้จำนนงนั้นเป็นคนบุคคลภายนอกก็ได้หรือแม้แต่เป็นตัวลูกหนี้เองก็ได้ครับนั้นลูกหนี้สามารถค้ำประกันอ่าโทษลูกหนี้สามารถทำสัญญาจำนนงประกันหนี้ตัวเองได้ ายเอกกู้เงินสากลอมทรัพย์ห้าแสนเอาที่ดินของตัวเองมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ห้าแสนได้ในเอกกู้เงินสากลอมทรัพย์ห้าแสนในโทรเพื่อนของในเอกเอาที่ดินมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ของในเอกห้าแสนได้ได้อันนี้นั้นสรุปว่าผู้จำนองนั้นจะเป็นลูกหนี้ก็ได้หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ซึ่งแตกต่างกับผู้คำประกันผู้คำประกันต้องเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น และผู้ค้ำประกันไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินอะไรเพียง <P ew ing> แต่แค่มาทำสัญญาผูกพันตนเท่านั้นเองว่าจะรับผิดเมื่อลูกนี้ไม่ชำระหนี้นะครับสัญญาจำนองอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำงให้กับผู้รับจำนงนะครับถ้าไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลก็คือว่าสัญญาจำงนั้นตกเป็นโมฆะเจ้าหนี้จะมาบังคับ ยึดซับเอากับทรัพย์สินที่จำนนงไม่ได้เลยนะครับข้อที่2ก็คือว่าในสัญญาจำนนงนั้นจะต้องมีการระบุทรัพย์สินที่จำนนงไว้ด้วยว่าเอาอะไรมาจำนนงนะครับเพราะว่ากฎหมายต้องการให้ระบุทรัพย์สินที่จำนนงไว้ให้ชัดเจนเพราะว่าต่อไปเนี่ยทรัพย์สินน,นั้นเนี้ยมันจะถูกบังคับจำนนงหละนะครับนั้นจะต้องเขียนให้ชัดว่าจำนนงอะไรนะครับถ้าเป็นที่ดินที่ดินฉนดเลขที่เท่าไหร่นะครับก็ระบุตั้งอยู่ที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับ 3ในสัญญาจำนองนั้นจะต้องระบุจำนวนเงินไทยไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือจำนวนขั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินมาจำนองตราไว้เป็นประกันด้วยแลวจะต้องระบุว่าเออจำนองเนี่ยในเป็นประกันในวงเงินจำนวนเท่าไหร่เอาไว้แน่นอนนะหรือจำนวนสูงสุดก็ได้นะครับทีนี้ทรัพย์สินอะไรที่เอามาจำนองได้บ้างครับทรัพย์สินที่เอามาจำนองได้หนึ่งก็คืออสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ก็อย่างเช่นที่ดินคอนโดมิเนียมบ้านบ้านที่ปลูกลงไปในดินนะครับบ้านที่ปลูกในดินนะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นทรัพย์ที่มันติดตรึงตรานแน่นหนาถาวรนนะกับที่ดินนะครับแต่ถ้าบ้านที่เขายกไปยกมาได้โดยง่ายอ,าอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ถ้าอย่างนั้นจะเป็นเพียงสังหาริมทรัพย์นะครับดังนั้นทรัพย์สินที่ เอามาจำนองได้ก็คือ1อสังหาริมทรัพย์นะครับสเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปโดยปกติแล้วเรือไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เรือนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์นะแต่เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดที่กฎหมายยอมรับว่าเอามาจำนองได้นะครับ mm hmm. แพรอันที่3คือแพรแพรในที่นี้หมายถึงแพรที่เป็นบ้านคนที่เขาอยู่อาศัยนะครับแถวเมืองกาญจนบุรีอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แพรที่แบบ ข้ามน้ำนะหรือแพรทอหรือแพรไม้ลวกอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นแพรแบบเป็นบ้านที่อยู่อาศัยละนะครับอันนี้ก็เอามาจำนองโดยทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 4. สัตว์พานะสัตว์พานะในที่นี้ก็คือเป็นสัตว์พานะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาณนะินะครับซึ่งมีอยู่6ชนิดนะก็คือช้างมา้าโคกระบือลาลอก นี่หชนิดเท่านั้นนะสัตว์พาณนะสัตว์อื่นไม่ใช่สัตว์พาณนะินะอูดยีราฟฮิปโปไม่ใช่นะครับดงนั้นสัตว์พานะก็มี6ชนิดเท่านี้ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาณนะและที่จะเอามาจำลองได้จะต้องมีตัวรูปประพันธ์ด้วยเพราะว่าจะต้องใช้ในการจดทะเบียนนะครับ 5. สังหาริมทรัพย์อื่นๆที่มีกฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเฉพาะการได้อันนี้ซึ่งสามารถนํามาจำลองได้อย่างเช่นเครื่องจักร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องจักรเอามาจำนองได้เครื่องบินก็เอามาจำนองได้รถยนต์ตอนนี้ก็รถยนต์ก็สามารถเอามาจำนองได้แล้วตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะครับซึ่งต้องทําเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทีนี้เมื่อมีการทําสัญญาจำนองเกิดขึ้นแล้วเรามาดูสิทธิของผู้รับจำนองนะเราดูสิทธิของผู้สัญญาผู้สัญญาก็จะมีผู้รับจำนองกับผู้จำนอง ฝ่ายที่เป็นผู้รับจำนองก็คือฝ่ายเจ้าหนี้นั่นเองนะฝ่ายเจ้าหนี้นะครับนั้นสิทธิของฝ่ายผู้รับจำนองที่ว่านี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับประการแรกก็คือมีสิทธิในการลบทรัพยสิทธิ์หรือภาระจำยอมที่จดทะเบียนขึ้นภายหลังการจดทะเบียนจำนองโดยผู้รับจำนองมิได้ยินยอมด้วยนะครับหากเป็นที่เสื่อมเสียสิทธิของผู้รับจำนองในเวลาบังคับจำนอง สิทธิ์อันนี้ยกตัวอย่างเป็นไปได้ว่าสมมุติว่านายเอกเนี่ยไปกู้เงินสากลอมทรัพย์มา5 0 0แสนบาทแล้วก็เอาที่ดินหนึ่งแปลงจังหวัดสุพรรณบุรีมาจดทะเบียนจำนองไว้ที่ดินของนายเอกเนี่ยก็ราคาประมาณนี้แหละครับนะเขาไปดูแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปไปประเมินราคาแล้วก็ก็ประมาณประมาณเนี้ยห้าแสนห้าแสนเศษเศษต้นๆปรากฏวันดีคืนดีนายเอกไปจดทะเบียนภาระจำยอมให้กับน้องแอปเปิ้ลเดินผ่านที่ดินของตนเอง แ้เมื่อไปจดทะเบียนภาระจํยอมงนี้มันทําให้มูลค่าที่ดินมันลดลงมันลดลงดังนั้นถ้าเกิดดูแล้วที่ดินปรากฏว่าพอไปจดทะเบียนภาระจํยอมปั๊บเนี่ยที่มันลดลงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนซื้อที่ดินแปลงนี้ต่อเนี่ยมันจะต้องรับไอ้ภาระจํยอมเนี่ยให้อเมรลเขาเดินผ่านอยู่อยู่ด้วยตามที่กําหนดไว้ในสัญญาที่จดทะเบียนไว้เนี่ยนะครับงนั้นถ้าราคามันลดมันลดมันเป็นเหตุให้เกิดเสื่อมเสียเวลาบังคับจํานองกฎหมายให้สิทธิ์เลยให้สิทธิ์เจ้าหนี้ผู้รับจนองเลลยว่าให้บ ภารัษจำยอมนั้นออกจากทะเบียนได้เลยนะแต่ถ้าไม่เสื่อมเสียสม่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่ดินแปลงนั้นเนี่ยทั้งแปลงเนี่ยที่เอามาจำนองราคา2ล้านหนี้แค่ห้าแสนเองนั้นการจดทะเบียนภาระจำยอมให้ Apple เดินผ่านเนี่ยราคาตกก็จริงแต่ตกแล้วก็ยังเหลือล้านกว่าซึ่งมันเกินหนี้ไอ้อย่างนี้มาลบไม่ได้มาขอลบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เสื่อมเสียเวลาบังคับจำนองมันไม่ได้เสื่อมเสียไม่ได้ทําให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองเสียหายแต่ประกรันใดนะครับ สิทธิประกรันที่2ก็คือสิทธิในการบังคับจำลองโดยทันทีก็พูด,ดง่ายๆนี่ยังไม่ถึงกำหนดเลยนะนี่ยังไม่ถึงกำหนดแต่ว่าเจ้าหนี้ผู้รับจำลองบังคับได้ทันทีในกรณีไหนในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำลองมันบุบสลายนะครับหรือทรัพย์สินที่จำลองสิ่งหนึ่งสิ่งใดสูญหายหรือบุบสลายนะครับและเป็นเหตุให้ไม่เพียงพอแก่การประกันเอาเรือมาจำลองปรากฏเรือถูกไฟไหมอย่างเงี้ยนะหรือเรือไปชนกับ โคดหินนะเสียหายบุบสลายแล้วถ้าเกิดราคาเรือนะั้นมันตกลงมันเป็นเหตุให้ไม่พอกับการประกันเนี่ยอันนี้สามารถบังคับจำนองได้ทันทีเพราะว่าถ้ารอจะเสียหายหนักไปกว่านี้อีกแต่มีข้อยกเว้นบังคับจำนองทันทีไม่ได้นะครับถ้าเหตุดังกล่าวไม่ได้เป็นเพราะความผิดของผู้จำนองนะอาจจะเป็นเหตุสุริสัสนะเกิดพายุนะและผู้จำนองเสนอนะผู้จำนองจะต้องมีการเสนอจะจำนองทรัพย์สินอื่นแทนแล้วมีราคาเพียงพอกับหนี้ นี่ประธานด้วยนะครับหรือเสนอจะรับซ่อมแซมแก้ไขความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันสมควรเก่เหตุถ้าอย่างนี้ก็บังคับจำนองทันทีไม่ได้แต่ถ้าเกิดผู้จำนองซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มาจำนองเพิกเฉยนิ่งเฉยออย่างนี้เจ้าหนี้เขาเสียหายนี่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็ย่อมบังคับจำนองได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้นี่ประธานถึงกำหนดชำระก่อนนะครับ สิทธิประกันที่3ก็คือสิทธิในการได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญเจ้าหนี้สามัญหมายถึงเจ้าหนี้ทั่วไปที่ไม่มีหลักประกันอะไรนะครับกล่าวคือว่าเป็นเจ้าหนี้รายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ผู้รับจำานงซึ่งเจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยเขาจะมาบังคับเอากับ,ากบามาบังคับชําระหนี้เอาเอาจากทรัพย์สินที่จำานงก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำานงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราไปกู้เงินสากลอมทรัพย์เป็นหนี้สากลห้าแสนเอาที่ดินที่สุพรรณไปจำานงไว้แล้วเราก็มีเจ้าหนี้รายอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับ แล้วเราก็เป็นหนี้นายสมชายอีกแสนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกันนะให้ยืมเงินนะครับทำสัญญากู้กันเรียบร้อยถึงกําหนดไม่จ่ายสมชายฟ้องบังคับเอาที่ดินแปลงนี้ที่เราไปจดทะเบียนจำนองไว้กับสากลเนี่ยไอ้อย่างนี้บังคับไม่ได้นะเพราะว่าสากลเขาจะมีสิทธิ์ได้รับชําระหนี้ก่อนเขาจะมีสิทธิ์มาขอกันไว้ก่อนได้นะครับสสิทธิในการรับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำนองลําดับหลังอันนี้หมายความว่ามีการจำนองหลายหลาย,ลาย,ลายครั้งซึ่งทําได้ ายเอกเป็นเจ้าของที่ดินที่สุพรรณเนี่ยนะเอาที่ดินจำนองไว้กับสากลอมทรัพย์แล้วยังเอาที่ดินไปจำนองไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์อีกซึ่งจริงๆในทางกฎหมายทําได้แต่ในทางปฏิบัติเจ้านี่หลายแรกเขาจะยึดโฉนดไว้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาห้ามจำนองซ้อนห้ามไม่ได้นะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาสามารถจำนองได้หลายๆได้หลายๆครั้งนะครับทีนี้เอาละเรามาพูดว่าในกรณีที่มันมีการจำนองหลายลําดับหลายครั้ง กฎหมายให้สิทธิ์นะครับก็คือว่าผู้รับจำงซึ่งจดทะเบียนจำนงก่อนเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนถ้ามีการฟ้องบังคับเอากับทรัพย์สินที่จำงชิ้นนั้นผู้รับจำงรายหลังจะได้ก็ต่อเมื่อเหลือจากรายแรกถ้าไม่เหลือก็อดนะครับอันนี้ดังนั้นผู้รับจำงรายหลังจะมาขอเฉลี่ยกับรายแรกก็ไม่ได้นะต้องให้รายแรกเต็มจำนวนไปก่อนนั่นเองนั้นสรุปว่าข้อสี่ก็คือสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำงลำดับหลังถ้าหากว่า ผู้รับจำนองคนนี้เป็นผู้รับจำนองลำดับแรกก็ต้องได้ก่อนได้ก่อนนะครับ